ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนนิสัยผมบอกได้เลยนะเรื่องของการเปลี่ยนนิสัยตัวเองของการเปลี่ยนหุ่นเนี่ยมันมาจากนิสัยอย่างเดียวเลยผมบอกคุณเลยว่าผมพูดกับบ่อยๆว่าผมเป็นคนขี้เกียจเกียจทำไมผมขี้อยากได้รู้ไหมผมสร้างนิสัยดีให้มันดูแลผมนิสัยของผมมันดูแลผมเพราะฉะนั้นผมสบายมากขี้เกียจได้ผมรู้ว่ายังไงกูก็เป็นได้ผลลัพธ์ที่ต้องการกูไม่ต้องมานั่งเครียดไม่ต้องไปเพราะผมรู้ว่าเมื่อไหร่มึงเซตระบบนิสัยนะจบนะมันจบเลยคุณดีตลอดชีวิตนิสัยคือคีย์แล้วคีย์ของการเปลี่ยนนิสัยนะไม่เคยมีคำว่าสู้อดทนใช้พลังใจสู้ไม่มีเลยนะนี่นะผมศึกษาเรื่องงานวิจัยการเปลี่ยนนิสัยคีย์ของการเปลี่ยนนิสัยคือทำให้มันง่ายนี่เป็นเหตุผลไงที่ผมใช้แทมโพลีนไงเพราะแทมโพลีนนี่แม่งแบบได้10นาทีนี่คือวิ่งได้ผลเหมือนวิ่ง30อ่ะเพราะผมขี้เกียจวิ่งไงแล้วก็กระตุ้นต่อน้ำเหลืองด้วยมันถ่ายของเสียอะไรมันเป็นการออกกำลังกายอันเดียวที่แบบทำให้สูงขึ้นด้วยถ้าใครมีรูป